เมื่อวันที่3ธันวาคม2563เวลา9นาฬิกาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตามวิถีชีวิตแบบใหม่ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบการดูแลระยะยาวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานณห้องประชุมใหญ่ชั้น5คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรองศาสตราจารย์ดร.นิรุวรรณเทินโบผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้มีแนวคิดมาจากภาระของผู้ที่ช่วยเหลือดูแลที่ต้องให้การดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตั้งแต่การให้การดูแลด้านกิจวัตรประจำวันพื้นฐานจนถึงการดูแลที่มีความซับซ้อนแก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างต่อเนื่องด้วยภาระที่ต้องรับผิดชอบอย่างสูงนี้ทำให้ผู้ช่วยเหลือดูแลต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลด้านต่างๆที่จำเป็นประกอบกับผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่าผู้ช่วยเหลือดูแลเหล่านี้มีภาวะเครียดมากกว่าคนปกติทั่วไปการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้และทักษะระหว่างการปฏิบัติงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีช่องทางให้คำปรึกษารวมทั้งการสร้างระบบการดูแลระยะยาวอย่างยั่งยืนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพจิตสุขภาพกายคุณภาพชีวิตรวมไปถึงศักยภาพในการดูแลระยะยาวเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องผู้แทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัดมหาสารคามผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมเครือข่ายผู้แทนจากสถานบริการสาธารณสุขร่วมเครือข่ายและผู้แทนจากผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวจำนวน370คน